ทะเบียนธรรมชาติและสมาชิกนะครับครับในทางการผมสอบสวนอยู่เป็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยมันมีภารกิจในด้านการป้องกันปราบปรามทุจริตจริงจริงในฉบับนะครับก็ในฐานะที่ผมเนี่ยได้มาชุมที่นี่เป็นครั้งแรกในการสุ่มก็ขอแนะนำทั้งเห็นท่านทั้งหลายได้มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมได้ศึกษาเรื่องข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ประวัติความเป็นมาทั้งหลายนะก็คงพอรับทราบแล้วว่ามีคุณค่าอย่างนี้นะครับอย่างไรก็ตามไม่ทราบว่าหลังจากที่พวกเราลงไปตอนนั้นมีข้อหนึ่งของอาโบทูเรียนเนี่ยตั้งให้ไหมสอดส่องช่วยกันเลยทั้งประเทศเลยเอาไปทำใหม่นี่ทหารเราตั้งสมาคมต่อต้านการทุจริตภาคประชาชนอุบลราชธานีให้ครบทุกหมู่บ้านภายใน10ปีผมว่าแก้ปัญหาได้มันก็เลยมาโผล่กันสอดส่องกับพวกเราตรงนี้นะฮะไม่เป็นไรในจุดนี้ถ้าทำได้ก็ดีแต่ในส่วนเดิมก็อย่างท่านก็สังเกตว่าพวกเราทำงานอย่างเหนื่อยมาก